สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มีของมาส่งแต่เช้าเลยอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันจะแถมหม้อมาด้วยแล้วกล่องที่มันมาส่งก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้มีอะไรมาป้องกันแบบบับเบิ้ลห่อหรือไม่ก็มีกล่องอีกชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางร้านเขาส่งมาแบบนี้เลยเป็นกล่องแบบนี้เลยจริงๆโอเคเดี๋ยวผมก็จะแกะให้ดูนะครับอันนี้ถ่ายไว้เผื่อว่ามีอะไรผิดพลาดจะได้เป็นหลักฐานด้วยแล้วก็ถ้าคลิปอยากจะลง YouTube เดี๋ยวไว้ตัดลงทีหลังหรือไม่ก็ไม่ได้ลงก็ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์โอเคมันแกะยังไงวะข้างในก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรฟองน้ำประมาณนี้ดึงออกมานี่ชิ้นแรกอันนี้เป็นของแถมนะครับจะบ้าแล้วอู้มีหม้อด้วยตามที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้คือหม้อเอาไว้ก่อนนี่ข้างในหมดละไม่มีอะไรอันนี้ก็คือเตากับฝาหม้ออยู่ตรงนี้มาดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเขาก็ใส่ถุงยางมาให้แบบนี้ดูดีเหมือนกันนะไม่มีฝุ่นไม่เหมือนกับเก้าอี้วันก่อนที่สั่งมาแล้วฝุ่นเต็มเลยโอ้โหยังกับซื้อของมือสองอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันต้องทำยังไงก่อนมันถึงจะใช้ได้ปกติอันนี้ก็คือหม้อก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเฮ้ยแต่หม้อมีรอยวะเห็นไหมเห็นรอยกันไหมนิดนึงหม้อมีรอยแต่ไม่เป็นไรมันใช้ได้มันไม่เกี่ยวกับรอยโอเคแค่ใช้ได้ก็พอละสำหรับผมเขาบอกว่ามันเป็นหม้อไม่เหล็กทำไมไม่ดูดอ่ะเตาไม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่น่าจะดูดนะประมาณนี้เห็นกันหรือเปล่าทั้งกล้องโอเคเห็นอยู่ก็ปิดฝาลงไปประมาณนี้ความใหญ่นะประมาณคืบกว่าถ้าทำอะไรในบ้านผมว่าโอเคนะถ้าบ้านมีแค่แบบ 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ย5คนยังไหวเลยหรือเปล่าก็น่าจะได้เดี๋ยวหาน้ำมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองต้มน้ำให้ดูถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวแล้วอยากต้มมาม่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลานานประมาณไหนนี่ได้น้ำมาแล้วออกข้างๆเลยพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บคือมันเหมือนกับไฟมันติดแล้วมันก็จะมีเสียงพัดลมดังขึ้นมาแล้วเราก็มากดเปิดตรงนี้อีกทีนึงเห็นกันหรือเปล่าทีนี้เราก็เอาหม้อมาใส่ได้ถ้าเราหม้อมาใส่มันบอกว่าเหมือนกับเอาหม้อมาใส่แล้วมันจะทำงานประมาณนี้กลัวมันระเบิดใส่หัวจังเลยนะเอาน้ำเทลงไปโอ้โหเดือดเร็วมากอ่ะแป๊บเดียวไฟนั่นเลยร้อนจีเลยมีกลิ่นไหม้ออกมาเลยแป๊บเดียวเองผมเพิ่งวางลงไปแล้วผมก็เทน้ำตามลงไปทีหลังโอ้โหแป๊บเดียวอะไรมันจะขนาดนี้ตรงนี้มันจะบอกอุณหภูมิเห็นกันหรือเปล่า70 100 130 160 180อะไรประมาณนี้ถึง270องศาจะใช้ไฟประมาณ 2,000 วัตต์แป๊บเดียวเดือดไวมากมันก็จะมีเป็นเมนูบอกด้วยนะว่าเป็นต้มเป็นซุปตุ๋นหม้อไฟอะไรพวกผัดทอดอะไรประมาณนี้มีอุณหภูมิแล้วก็ปรับเวลาได้ด้วยเป็นหม้อของอะไรวะมีเดียผมไปซื้อจากร้านออฟฟิเชียลเลยนะไปซื้อจากร้านแบบผมซื้อจากสั่งจาก Lazada แต่ว่าเป็นร้านออฟฟิเชียลเหมือนกับสั่งจากศูนย์นะเอาง่ายๆประมาณนี้เร็วมากมันเดือดเร็วมากใครที่แบบอยู่หอคนเดียวหรือไม่ก็อยู่บ้านหลังเล็กๆที่แบบมีคนสัก 3-4 คนอะไรประมาณเนี้ยอยากได้ไปใช้หรือไม่ก็เป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะมันไม่จำเป็นต้องแบบคือครอบครัวเล็กอะไรขนาดนั้นหรอกไม่รู้ว่าผมมันจะอธิบายยังไงละมันไม่ใช่มือถืออ่ะมันก็ใช้ได้ประมาณนั้นละกัน
แต่ว่ามันเดือดเร็วมากที่ผมซื้อมาเพราะว่ามันราคาถูกมากถึงพันหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าน่าสักพันกว่าบาทเหรอเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเผื่ออยากดูราคาก็กดเข้าไปดูได้แต่ผมคิดว่าน่าจะสักพันกว่าบาทก็ลืมเหมือนกันสั่งมานานละนี่ผมสั่งจาก Lazada แต่ว่าเป็นร้าน official เป็นเหมือนกับศูนย์บริการประมาณนั้นอุ้ยร้อนว่ะปิดก่อนปิดก่อนไม่ไหวเหงื่ออะไรโอเคเขาบอกว่าเวลาเราใช้อ่ะเวลาเราจะปิดเราอย่าเพิ่งถอดปลั๊กหรือว่าอย่าปิดไฟมันนะคือเรามากดปิดตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะให้มันปิดตามกระบวนการของมันนะแบบว่าถึงมันจะปิดไปแล้วแต่พัดลมมันจะทำงานเพื่อให้ตัวเครื่องมันเย็นอะไรประมาณนี้มันจะช่วยไม่ให้แบบมันเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ปิดแบบนี้มันจะดีกว่าโอเคไหมพอเราปิดไปแล้วก็ยังมีเสียงอยู่เหมือนกับพัดลมมันทำงานหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้แล้วกันโอเคทีนี้พอเราปิดไปสักพักหนึ่งมันก็จะเงียบเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้วตอนนี้เราก็ถอดปลั๊กได้ประมาณนี้โอ้โหมันร้อนเร็วมากก่อนจะใช้งานนะผมคิดว่าเราต้องเอาหม้ออะไรแบบมาต้มน้ำให้มันร้อนให้มันเดือดแล้วค่อยเอาไปล้างแล้วก็มาใช้อีกทีหนึ่งนะอันนี้มันไม่รู้ว่าเขาเคลือบสารอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะเราเป็นผู้ใช้เอาเป็นว่าถ้าใครซื้อมาก็ต้มน้ำให้มันเดือดให้หม้อมันร้อนแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ค่อยเอามาใช้แล้วกันประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะใครสนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าคอนเทนต์หลักที่ผมติดทำไอ้คอนเทนต์หลักที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นมือถือเกี่ยวกับพวก IT อะไรแบบนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับพวกเครื่องครัวถ้าอยากสนใจมือถืออะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจก็ติดตามด้วยเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณครับ